ลัคนาราศีเมษนะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้าวันจันทร์ที่26ธันวาคมเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่1มกราคมอ้าวปีใหม่พอดี26 27 28 29 30 31 1ลัคนาราศีเมษนะครับในสัปดาห์หน้านั้นมีนะครับวันที่ดีต่อเนื่องเรียงๆกันอยู่3วันด้วยกันนั่นก็คือวันจันทร์ที่26ธันวาวันอังคารที่27ธันวาวันพุธที่27ธันวาดีต่อกันเลย3วันนะครับเป็น3วันที่คุณจะทำงานสำเร็จเป็น3วันที่มีโอกาสจะได้เงินแล้วก็ชาวลัคนาราศีเมษนะ3วันตรงนี้จะติดต่อทำอะไรให้รีบเลยในสัปดาห์หน้า3วันตรงนี้ดีมากพอหลังจากนั้นพอเข้าวันพฤหัสศุกร์เสาร์อุ้ยช่วงสิ้นปีพอดีหงุดหงิดมีเรื่องจุกจิกมีเรื่องให้รำคาญใจมีปากเสียงมีความขัดแย้งนะครับพฤหัสศุกร์เสาร์จะมาขยับดีขึ้นคลี่คลายไปทางที่ดีก็วันอาทิตย์ที่1มกราคม2566พอดีฉะนั้นสิ่งที่สินแสหมิงอยากจะอธิบายให้ฟังตรงนี้สำหรับชาวลัคนาราศีเมษนะครับถ้าจะติดต่อธุระปะปังใดๆที่เป็นเรื่องสลักสำคัญนะจันทร์กลางคานดีที่สุดจันทร์กับอังคารดีที่สุดช่วงปลายสัปดาห์ไม่เวิร์คนะทำอะไรก็จะติดขัดมีปัญหาช่วงปลายสัปดาห์นะระวังก็แล้วกันอย่างไรก็ดีในเรื่องของการเงินดาวเจ้าตัวก็คือดาวอังคารไปอยู่ในเรือนการเงินเป็นราชาโชคและดาวเจ้าเรือนการเงินเนี่ยก็ยังเป็นตำแหน่งที่เรียกว่ามหาจักรอยู่มันจะไปย้ายนู่นล่ะ1มกราคมปีใหม่พอดีการเงินก็จะดีในสัปดาห์หน้าน่ะจันทร์อังคารพุธอ่ะพฤหัสศุกร์เนี่ย2วันเนี้ยแม่งระวังเรื่องเสียเงินเถอะชาวเมษอ่ะนะระวังเรื่องจุกจิกปัญหาจุกจิกเรื่องเงินเรื่องทองใครจะมาหยิบยืมปีใหม่มาขอความช่วยเหลือน่ะไม่ต้องไปเสือกช่วยเค้านะบอกก่อนโอกาสที่จะช่วยแล้วไม่ได้ดีด้วยแล้วก็เสียเงินด้วยแล้วก็เผลอจะไม่ได้คืนด้วยมีสูงมากจะบอกชัดเจนอย่างนี้แล้วก็ระวังกันแล้วกันนะชาวเมษนะติงกันไว้เตือนกันไว้ตรงๆแบบนี้แหละนะครับส่วนในเรื่องของความรักในสัปดาห์หน้านะเป็นสัปดาห์ที่ถือว่าดีหักรบกลบหนี้กันแล้วดีไอ้ที่มีความขัดแย้งมันน่าจะเป็นความขัดแย้งกับคนอื่นนะไม่น่าจะหมายถึงคู่ครองหรอกเพราะดาวเจ้าเรือนคู่ครองก็ยังอยู่กับดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นคู่สมพลอยู่กับดาวพุธซึ่งเป็นคู่ธาตุน้ำอยู่ชาวเมษก็ยังได้รับความสุขจากเรื่องของความรักนะใครมีปัญหาคนของปัญหากับแฟนคุยกันน้อยก็พยายามประสานกันให้เยอะๆก็แล้วกันนะครับอย่าไปอีโก้ไปอะไรมากนะฮะหนักนิดเบาหน่อยก็อภัยให้กันไปอย่าไปจุกจิกใจมากก่อนหน้านี้ชาวเมษเนี่ยก็มีเรื่องจุกจิกใจกับแฟนหรือคนรักเหมือนกันส่วนชาวเมษที่ยังโสดอยู่นะครับให้มองไปถึงคนที่เคยคุยกับเราหรือว่าเขาเคยมีปฏิสัมพันธ์ติดต่อกับเราแล้วห่างๆกันไปคุยกันน้อยน่าจะกลับมาคุยกันได้ดียิ่งขึ้นนะส่วนสีที่ถูกโฉลกกับชาวลัคนาราศีเมษในสัปดาห์หน้านะครับได้แก่สีฟ้าสีน้ำเงินนะสองสีนี้ไม่ว่าจะเป็นสีของเครื่องแต่งกายนะเครื่องประดับโทษเครื่องแต่งกายกระเป๋าสะพายกระเป๋าสตางค์ไม่สำคัญนะบอกก่อนนะอย่าไปทะลึ่งคิดว่ามันไม่มีความสำคัญมากนะให้เลือกใช้สีพวกนี้นะมีโอกาสที่จะติดต่องานสำเร็จเจรจาต่างๆก็ดีด้วยนะครับก็ขอให้ชาวลัคนาราศี
เมษทุกท่านโชคดีสวัสดีคอนแทรคในการติดต่อนะครับสำนักมังกรทองสินแสหมิงหงเบ้งเมืองไทย LINE Official ID นะครับ Master หมิง6666หรือโทร099-415-5666ขอให้โชคดีสุขเฮงรวยทุกท่านนะครับ